สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูกุ้งถังสูตรครัวสนามบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นไม่แพ้ตามร้านทำกินเองง่ายๆที่บ้านก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรานำกุ้งหมึกและข้าวโพดมานึ่งก่อนนะครับเราจะนึ่งอยู่ที่7นาทีนะครับเพื่อนๆเพราะเขาจะสุกกำลังดีและก็เนื้ออร่อยด้วยนะครับผมก็ใช้เป็นกุ้งสด500กรัมนะครับหมึกกล้วยไส้เล็ก500กรัมแล้วก็ข้าวโพดดิบหวาน1ฝักนะครับเดี๋ยวเรานึ่ง7นาทีนะครับนึ่งเขาให้สุกนะครับแล้วก็นึ่งกุ้งหมึกข้าวโพดครบ7นาทีนะครับขั้นตอนนี้เราพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำซอสกุ้งถังกันเลยครับเนยจืด2ช้อนโต๊ะและตามด้วยกระเทียมสับละเอียด2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดเล็กน้อยนะครับให้เนยจืดของเราละลายนะครับกระเทียมแตกกลิ่นหอมเลยนะครับเมื่อเนยของเราละลายและกระเทียมแตกกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนนี้ครับตามด้วยมันกุ้ง2ช้อนโต๊ะพริกเผา3ช้อนโต๊ะผงปาปริก้า1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเพื่อเราใช้ไฟอ่อนในการผัดน้ำซอสนะครับเพื่อนเราก็ผัดเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับตามด้วยพริกป่น1ช้อนชาเพิ่มความหอมด้วยออริกาโน่ครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชานมข้นจืด140 ml แล้วก็ให้เราผัดส่วนผสมน้ำซอสกุ้งถังเรานะครับให้เขางวดและเข้มข้นเลยนะครับเพื่อนเมื่อเราผัดน้ำซอสของเราจนมีความงวดลงและมีความเข้มข้นนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำกุ้งหมึกแล้วก็ข้าวโพดนึ่งนะครับที่เราพักไว้นะครับลงมาผัดคลุกเคล้าไปกับน้ำซอสเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยใบโหระพา1กำมือนะครับขั้นตอนนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อนๆที่ผมใส่ลงไปก็เพื่อเพิ่มความหอมให้กับกุ้งถังของเรานะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำซอสของเรานะครับซึมลงสู่เนื้อกุ้งเนื้อหมึกเลยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูกุ้งถังสูตรโฆษณานะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ผมบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆเลยครับเนื้อกุ้งก็เด้งๆน้ำซอสก็อร่อยเข้มข้นนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูกุ้งถังก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้